เขาก็เรียงมาเป็นข้อๆอย่างนี้คือประเด็นนี้มันมองได้ทั้งสองมุมนะจริงๆจะเข้าข้างฝ่ายหญิงก็ได้ก็ได้จะเข้าข้างพี่สมรักก็ได้ฝ่ายหญิงบางทีด้วยความที่ยังเป็นเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะพอผู้ใหญ่ให้ทำอะไรก็ทำกลัวไม่กล้าขัดขืนให้อยู่ก็อยู่ให้ขึ้นรถก็ขึ้นรถเด็กบางคนที่ขี้กลัวก็มีอาการแบบนี้ได้แต่เด็กที่ไม่กลัวอะไรเลยก็มีมีและจะพร้อมแบ็กเมลก็มีค่ะมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีอ่ะ